าไม้แบตใส่ให้แล้วนะใช่ไม่ใส่ไม่ได้เอาไปลำบากไม่เป็นไรแม่จัดให้แม่แก้ไขให้แล้วใช่แม่อันแค่นี้เนี่ยนะเอาไปใส่กระเป๋าได้ลองใส่ดิเออต้องใส่กระเป๋าดิใส่ได้งั้นหนูจะไปตีแข่งกับใครก็ได้เห็นปะนี่พาไปดูความน่ารักของคุณแม่นักประดิษฐ์หน่อยครับลูกบอกว่าแม่ไม้แบตหนูมันเอาใส่กระเป๋าไม่ค่อยได้เลยอ่ะแม่ช่วยหน่อยสิแม่ก็สวมวิญญาณนักประดิษฐ์แล้วเป็นแบบไหนไปดูครับออมแม่เอาไม้แบตใส่ให้แล้วนะไม่ได้มาใส่ไม่ใส่ไม่ได้เอาไปลำบากไม่เป็นไรแม่จัดให้มาแล้วออมแม่แก้ไขให้แล้วอะไรอ่ะมันยาวใช่ไหมใช่แม่อันแค่นี้เนี่ยนะเอาไปใส่กระเป๋าได้ลองใส่ดิเออต้องใส่กระเป๋าดิใส่ได้งั้นหนูจะไปตีแข่งกับใครก็ได้เห็นปะแล้วมันสั้นเสียไม้แบตแล้วหนึ่งยังไงลูกไปไม่เป็นเลยแม่ไปตัดไม้แบตหรือยังไงเนี่ยฮะทำไมก้านยาวมันสั้นหดเหลือแค่นั้นน่ะเอ้ายังพีคไม่หมดครับเพราะคุณแม่นักประดิษฐ์ได้ซ่อนไอเทมลับให้กับไม้แบตของลูกสาวอะไรอ่ะไอเทมลับนี่คืออะไรไปดูครับอ้อโชว์สเต็ป2ดิดูได้ยังแม่เก่งยังใส่เดี๋ยวแม่คิดได้ไงอ่ะยาวกว่าเพื่อนเลยอ่ะแม่ไปทำยังไงมาเนี่ยอยากรู้จริงต่อให้แขนสั้นก็ตีได้อ่ะแต่น้องจะใช้ไม้อื่นไม่ได้แล้วนะกะไม่ถูกเลยผิดเลยโอ้ยคลิปนี้มีคนไปดูกว่า5ล้านครั้งแล้วนะชื่นชมคุณแม่ครับโอ้มนุษย์แม่ทำได้ทุกอย่างจริงๆจริงๆพีคในพีคคือเอาไปสอยมะม่วงน่าจะได้อยู่มันเหมือนไอ้นี่เนาะอารมณ์แบบเสาอากาศอะที่แต่ก่อนข่าวพยากรณ์อากาศอะที่แบบได้หมดได้แล้วหลายคนนอกจากไม้แบตที่ไปโฟกัสนะจักรยานน้องอะทำไมหลายคนบอกมี2ล้อหน้าด้วยนะถามกันใหญ่ว่าเอ้ยซื้อจากที่ไหนอะไหนขอดูหน่อยแน่ๆนี่ๆนะอย่าบอกนะแม่ประดิษฐ์แม่ประดิษฐ์หรือเปล่าคือคุณแม่เอามาจากไหนเนี่ยหลายคนสนใจอีกแล้วเนี่ยมันจากไม้แบตน่ะคล้ายๆกับจักรยาน3ล้อที่แบบของผู้สูงอายุอะค่ะในหมู่บ้านก็มีคนใช้เหมือนกันแต่ล้อมันไม่ได้แบบบีบเข้ามาใกล้ขนาดนี้แบบนี้ไหมแบบนี้ไหมคล้ายๆกันเลยแต่เขาประดิษฐ์เดี๋ยวรอให้แม่มาเฉลยรอแม่รีวิวจักรยานหน่อยนะแม่นะจะซื้อไม่ใช่เลยหรอกช่วงนี้ทรงตัวไม่ค่อยได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม